สวัสดีเพื่อไปสัตว์ทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์3ข้อกฎหลักในการเทรดที่ทําให้การเทรดของเราเนี่ยง่ายขึ้นแน่นอนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่า3ข้อนี้ไม่ใช่เทคนิค3ข้อนะคือเทคนิคเนี่ยมีข้อเดียวนะครับติดสอข้อเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เราต้องไปปรับใช้แล้วมันสามารถช่วยควบคุมการเทรดของเราเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือลดความเสี่ยงของเทรดลงนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่คือกฎทั้งหมด3ข้อที่ผมเนี่ยอยากให้เราจำนะครับข้อที่1ก็คือเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่วงเล็บวันนี้หลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีการคิดถึงประเด็นนี้เลยนะครับก็คือว่าการเทรดฟอเร็กแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยมีกําหนดไมล์เซตไหมว่าเฮ้ยเทรดเนี้ยฉันพร้อมที่จะเสียเท่าไหร่สมมุติพอร์ตเรานะครับอยู่ที่1,000ดอลลาร์ 1, แล้วเปิดวันวันนี้มานะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำไรครับ เราก็มานั่งวเคอ์กราฟเห็นกราฟขึ้นปุ๊บเราก็กดบายเลยถ้าโดนเซลล์ปุ๊บเราก็ซึมซึมเศร้าๆนิดนึงแล้วก็หาจังหวะเล่นถัดไปผ่านกันไม่ถึง5้านาทีกดบายอีกแล้วซึมอีกเพราะเสียอีกไม่ถึง5นาทีกดอีกแล้วนะครับเปลี่ยนจากบายเป็นเซลล์แล้วทีนี้กราฟวิ่งขึ้นอีกซึมอีกนะครับเราก็จะเสียสุดที่เนี่ยผมมาตีประมาณนะสักเอาแบบเวอร์เลยนะครับประมาณ3 0 0ดอลลาร์นี่คือขั้นพื้นฐานนะครับบางท่านพอร์ตแตกแล้วก็มีจะเห็นว่าถ้าสมมุติเราเปิดวันมา ด้วยการที่ไม่มีการกําหนดความเสี่ยงนะครับว่าเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่เมื่อเราเสียแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับอะไรของจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าสมมุติเราเปิดวันมาต่อให้เราจะพอเท่าไหร่ก็ตามเอาแบบตัวเลขกลมๆง่ายๆ100่ยดอลลาร์นะครับถ้าสมมุติพอเราแค่นี้เราต้องถามได้ก่อนว่าโอเคถ้าวันนี้ฉันติดลบ $5 ดอลลาร์ฉันจะโอเคกับตัวเลขนี Ai ้ไหม ถ้าคําตอบทุกคนเนี่ยไม่โอเคนะครับถ้าคําตอบคือไม่โอเคให้เราเนี่ยลดลงมาอาจจะเหลือสัก2.5ดอลลาร์ทีนี้หลุมพางของมันคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวเลขที่เราตั้งมาตอนแรกทุกครั้งเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ดูแบบว่าอเรารับได้แหละแต่ชีวิตจริงแล้วนะครับ5ดอลลาร์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเยอะมากมันจะรับไม่ได้เพราะ,ะนั้นผมแนะนําว่า เมื่อเราตั้งตัวเลขมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่สมมติจะเป็น10ดอลลาร์ก็ได้นะครับจาก100ดอลลาร์เนาะวันนี้เราพร้อมจะเสีย10ให้เราหันครึ่งเหลือ5เสร็จแล้วมันต้องส่วนทีนึงว่าถ้าสมมุติตอนนี้เลยนะเราเข้าเทรดทันทีเนี่ยเปิดกราฟตอนนี้ดูเลยเรากดเซลล์ปุ๊บเรารอไปครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ต้องกดจริงๆนะฮะกดปุ๊บรอครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ากราฟไป,ไปถูกทางเราได้เท่าไหร่ถ้ากราฟไปผิดทางเราเสีย5ดอลลาร์เราจะรู้สึกยังไงให้ลองเอาตัวเองเนี่ยไปอย,ยาก นะครับมันต้องมีวินัยต้องมานั่งดูแบบนี้ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าโอเค5ดอลลาร์วันนี้เราถ้าเราเสียจริงๆแบบเมื่อกี้ถ้าการาฟมันวิ่งขึ้นเรากดเซลล์แล้วมันเสียจริงๆเราไม่รู้สึกอะไรมากพรุ่งนี้ครับเปิดการาฟมามากําหนดไว้เหมือนเดิมวันนี้พร้อมๆจะเสีย5ดอลลาร์แต่จากเดิมที่เมื่อวานเราเข้าแบบไม่ต้องเข้าจริงๆวันนี้เรามาเข้าเทรดจริงๆเรามากดเซลล์ดูถ้าการาฟวิ่งลงยินดีด้วยแต่ถ้ากราฟวิ่งขึ้นเต็มที่ก็จะเสีย5อลาร์เก็ต้อองาคความิดแบบเมื่อววาานม่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีนะครับนี่คือกฎข้อแรกที่ต้องทําให้ได้คือเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่ในวันนี้ข้อถัดมาครับก็คือเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่ของพอร์ตคือข้อนี้มันจะอิงกับข้อที่1นะฮะเมื่อกี้คือสมมุติเราเปิดวันมา1 0 0รดอลลาร์เราติดลบไป5ดอลลาร์นะครับวันนี้เราจบวันเราพอใจแค่นี้พอร์ตเราจะเหลือ95ดอลลาร์แต่เราอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลตัวเลขจริงๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจาก1 0 0ร มันติดลบมาทุกวันวันละหเหรียญหเหรียญหเหรียญไม่ใช่ตัวแปรสําคัญตัวแปรสาคัญคือสุดท้ายท้ายสุดแล้วพอของเรามันตัวเลขอยู่เท่าไหร่ถ้าสมมติเราเทรดไปสักอาทิตย์หนึ่งเสียตลอดเลย5วันนะครับเทรดไปเลย5ก็คือยี่สิบดอลลาร์พอเราจะเหลือเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เปิดอาทิตย์ใหม่มาเราพอใจกับตัวเลขตรงนี้ที่มันติดลบไหมส่วนใหญ่แล้วคำตอบที่จะได้นะครับคือไม่พอใจเพราะขาดทุนตั้ง25ดอลลาร์เพราะนั้นจะเห็นว่าผมแนะนำนะครับ เราก็ย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งใหม่หั่นตรงนี้ลงอีกเหลือให้มัน2.5ถ้าสมมติ2.5แล้วเนี่ยเราเทรด5วันเลยนะเสีย5วันติดต่อกันคําตอบคือเราติดลบประมาณเท่าไหร่ครับ12.5ดถูกไหม12.5ลบ100เหลือเท่าไหร่ครับพอร์ตเราจะเหลือประมาณ8ผม,มรู้คิดถูกไหมนะครับ87.5เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าถ้าสมมติอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์พอร์ตฉันเหลือแค่นี้ฉันโอเคไหมถ้าฉันโอเคได้ถ้ายังไม่โอเคอีกหั่นลงมาอีก,หอกเหลืออีกม่กึ่งหนึ่งร์ต่รด นะครับต่อวันแล้วค่อยๆมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วเราพอใจที่รับความเสี่ยงไว้ที่เท่าไหร่นี่คือกฎที่เราต้องตั้งถ้าเราไม่ทําบอกได้เลยครับว่ามันจะไม่มีทางที่เราจะทํากําไรจากตลาดได้เพราะมันจะเล่นกับในของอารม์เยอะมากนะครับทุกคนจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเวลาฝากเงินที่ธนาคารหรือที่ไหนก็แล้วแต่จะถามแบงก์ว่าดอกเบี้ยพี่ได้เท่าไหร่แต่เวลามาเทรดฟอเร็กเราจะไม่สนใจเลย,เลยครับสนใจอย่างเดียวฉันจะเปิดบ่ายเปิดเซลล์ซึ่งมันทําได้ง่ายและนั่นแหละคือหลุมพายอีกอย่างหนึง่ง มันกดบายได้ง่ายเหลือเกินเห็นการาฟขึ้นกดบายโดยไม่มีการคิดแต่ต่องออก่าเฮ้ยแล้วถ้ามันลงฉันจะเสียเท่าไหร่เสียแล้วรับได้ไหมพอสุดที่จะเหลือเท่าไหร่ตัวเลขจากสมมตินะครับหนึ่งพันดอลลาร์ถ้ามันลงมาเจ็ดร้อยดอลลาร์ฉันจะรู้สึกยังไงกังวลกะวายใจอยู่แล้วทุกคนเป็นเหมือนกันหมดงั้นทํายังไงดีตัวเลขไหนที่ไม่กังวลกะวายใจเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆอาจจะลดลงมาเหลือสักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเททจริงๆนะครับต ข้อที่3ามแบบข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของเทคนิคการเทรดคำถามคือเราใช้เทคนิคอะไรอยู่เทคนิคที่ผมจะมาให้ในคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าใช้ได้ง่ายมากและเกิดขึ้นมาจากนะครับก็คือในเรื่องของตามแท่งมหาพลัยนะครับคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ผมพูดในหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมขึ้นไปให้ในแต่ละคลิปนะครับเพราะตรงนี้ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็อาจจะฟังเป็นจุดเสริมไปก็ได้นะครับคอนเซปต์นี้ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมครับ คือเมื่อเวลากราฟวิ่งขึ้นไปเยอะๆมากๆเราจะไม่ไปติดดอยครับหรือถ้ากราฟมันวิ่งลงไปเยอะมากๆเราจะไม่ติดดอยแต่เราสามารถที่จะเล่นได้ด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วถามว่ามันคืออะไรมาฟังกันปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกาฟจริงเนาะแล้วเห็นว่าเวลากาฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะเปทรงแบบนีนครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับผมว่าเชื่อประมาณ95%เนี่ยทุกคนจะไม่บายตรงนี้ครับแต่พอไม่บายกาฟมันจะเป็นไงมันจะขึ้นต่อ แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าฉันพลาดอะไรบางอย่างไปนะฮะฉันก็เลยจะไปบายตรงนี้เดี๋ยวมันคงขึ้นต่อสุดท้ายแล้วกราฟเป็นไงครับ Grab กราฟกลับตัวลงพอ Grab กราฟกลับตัวลงเสร็จเราคิดละอืมผิดทางเว้ยกราฟมันขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วมันควรจะต้องเซลล์แต่ฉันไปกดบายฉันปิดบายดีกว่าปิดบายตรงนี้ทิ้งเรามาเปิดะไยแทนครับเรามาเปิดเซลล์แทนเปิดเสร็จปุ๊บกราฟขึ้นต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่คือในฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงเหมือนกันครับกราฟวิ่งลงวิ่งลง วิ่งลงอย่างทองคําเมื่อวันที่2 3มีนาคมผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จับลงเมื่อไหร่นะครับแต่ต้องย้อนกราฟกลับไปดูทองคําวันที่23มีนาคมตอนเวลาประมาณ2อสามทุ่มนะครับกราฟลงเยอะมากส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปทําอะไรครับปล่อยมันวิ่งลงไปก่อนไม่ได้เข้าเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นสิกลับตัวขึ้นสิเดี๋ยวผมเปิดกราฟเปรียบเทียบไปดูนะครับเดี๋ยวฟังตรงนี้ไปก่อนแต่พอมันลงไปมากแล้วเรามาเซลล์แล้วกราฟทำไงครับดีดตัวขึ้นดีดตัว ดีตัวลงอีกดีตัวลงอีกนี่แหละครับนี่คือการเล่นแบบว่าไม่รอเทคนิคเราเล่นตามอารมณ์ของกราฟเห็นกราฟวิ่งขึ้นชั้นบายเห็นกราฟวิ่งลงชั้นเซล์นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนี้กันนี่คือตัวอย่างของคําเมื่อวันที่ยี่สิบสามมีนาคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเมื่อกราฟนะครับมันวิ่งลงมาแตะแนวต้านนี่ทุกคนจะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นเข้าบายแล้วมันลงต่อนะครับลงต่อลงต่อเห็นมันลงทุนุนทกค sell หม เซลเซลเซลสุดท้ายแล้วกาฟเป็นไงครับดีดตัวขึ้นแบบเนี้ยเราจะติดดอยเอานะครับพะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแก้ให้ฟังว่าแล้วเราจะทํายังไงให้มันไม่ติดดอยในการเล่นเมื่อการาฟมันวิ่งขึ้นไปเยอะๆหรือมันวิ่งลงมาเยอะๆนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากาฟเนี่ยมันก็เหมือนคนเรานะครับเวลามันวิ่งลงต่อให้มันลงไปไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องทําอะไรครับมันต้องมีการพักหายเหนื่อยหายใจหายคอบ้างดือบน้าบ้าง ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าทุกครั้งเลยนะมันไม่มีทางครับที่การาฟเนี่ยจะวิ่งล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 งต่อเนื่องไปเยอะมากๆท้ายที่สุดแล้วยังไงมันต้องมีการทําอะไรครับหวนกับต้องมีการ pull back กลับขึ้นมาเมื่อราคา pull back กลับมานะครับมันก็จะมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือหนึ่งกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแบบแรงๆเราเรียกกันว่า collection move ที่มันวิ่งลงมาส่วนใหญ่การาฟจะวิ่งสวนทางขึ้นแบบนี้ หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือกราฟจะทําทรงแบบนี้ครับวิ่งลงลงเสร็จแล้วมันพักตัวแล้วไปต่อแบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้ที่เราจะเล่นกันก็คือแบบนี้นั่นแหละนะครับผมเรียกมันว่าสามแท่งมหาปายัยเพราะว่าเรานับดูครับนี่แท่งที่หนึ่งสองและสามแท่งที่หนึ่งนะครับมันคือแท่งที่บ่งบอกว่าราคายังวิ่งลงต่อได้แต่จุดสําคัญที่สุดก็คือแท่งที่สองนี่แหละครับ แท่งที่สองคือการคอนเฟิร์มว่านะตอนนี้ราคาเนี่ยเริ่มเหนื่อยอ่ะเปลี่ยนนี้เป็นแท่งที่1นนะแท่งที่1แท่งที่สองเนี่ยราคาเริ่มเหนื่อยเพราะอะไรครับเราสังเกตดูมันวิ่งแรงขายมาเรื่อยๆแต่พอมาเจอแท่งนี้ปุ๊บนะครับราคาบอกขอพักนิดนึงเปลี่ยนเป็นแท่งสีเขียวเล็กๆนะครับมีแรงซื้อเข้ามานิดหน่อยพอพักเสร็จนะครับราคาบอกว่าฉันจะไปต่อเกิดเป็นแท่งที่สามขึ้นมาครับดูยังไงมันจะไปต่อเราสังเกตดู ส่วนใหญ่แล้วมันจะทะลุแนวรับแบบนี้ถ้าราคาสามารถทะลุแนวรับได้และปิดต่ำสุดได้นะครับสินีกาไปทำคือมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้แบบนี้นั่นเองถามไปถึงผมว่าตรงเนี้ยมันโนหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมวาดภาพเนี้ยไว้ซ้ายมือก่อนไว้ขวามือนะครับจะได้เห็นว่าที่ผมวาดเนี่ยกับสินีกามันเกิดขึ้นจริงๆประจาเนี่ยมันเกิดขึ้นคล้ายๆกันต้องใช้คำว่าคล้ายๆกันนะครับมันจะไม่มีเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีครับมันจะคล้ายๆกัน แนวรับปุ๊บแล้วกราฟลงต่ออ่ะสมมติตรงนี้นะครับเราเห็นละกราฟวิ่งลงมาเยอะมากนะลงมาเยอะมากเสร็จแล้วมันมีการทําอะไรครับทําแนวรับแบบนี้ครับเห็นไหมแท่งที่1อาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของลักษณะของแท่งเทียนนะครับเพราะกราฟไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วแท่งที่2แท่งที่3แล้วพอราคาแท่งนี้ปิดต่ํากว่าแนวรับปุ๊บนะครับกราฟวิ่งลงต่อมีอีกไหมครับมีให้เห็นเรื่อยๆครับ ไล่มาอีกครับราคาเป็นไงครับวิ่งลงวิ่งลงแท่งนี้บอกขอพักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนีน่ครับก็คือแท่งนี้อันนี้คือแท่งที่หนึ่งสองสามแล้วราคาวิ่งลงต่อเนื่องแบบนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเลื่อนการาฟกับเพื่นี่คือคู่เงินทองคำไทม์เฟรมสามสนาทีครับผมเลื่อนไปนเรื่อยๆเลยไกลๆเดี๋ยวยังไงก็เจอครับอ่านี่เจออีกละจะเห็นว่าราคาครับก็ลงมาทั้งหมดไม่รู้กี่แท่งและไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่ามันวิ่งลง และมีการพักตัวแล้วแท่งนี้ปิดต่ํากว่าแนวรับที่มันพักตัวครับเหมือนตรงนี้เลยปิดต่ํากว่ารับปุ๊บสิ่งที่กราฟจะทําคืออะไรครับคือมันก็ต้องการที่จะวิ่งลงต่อลงต่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้เอสเซลเราอยู่เหนือไส้แท่งข้างบนนะครับแล้วก็ TP1 ต่อนึ่ถามที่หลายคนยังงง,ง,งอยู่ว่าเฮ้ย hey, ทำไมเอสเซลต้องอยู่เหนือไส้แท่งนี้คําตอบคือเรามาดูชุดนี้ก็ได้ครับนี่คือเบสิกพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือว่า เวลากราฟมันต้องการจะวิ่งลงนะครับมันจะทําแบบนี้สมมติเราเซล์ตรงนี้แบบหลับหูหลับตาเซลนะเอสเซลเราอยู่ตรงนี้พอพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเอาใหม่ถ้าสมมุติเรามาเซลลตรงนี้เอสเซลเราอยู่ตรงไหนข้างบนนี้พอเพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าผมสามารถไปเรื่อยๆครับถ้าผมเซลล์ตรงนี้เอสเซลอยู่ไหนอยู่นี่เพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าหมายถึงไส้ข้างบนนะฮะ ไปได้ต่ออีกครับไปได้อีกไหมได้เรื่อยๆครับจนกว่ากราฟมันจะเปลี่ยนเทรนนั่นแหละกราวิ่งลงเซลล์จุดนี้นะครับเอสเซอยู่ตรงนี้พอเพราะเท่นี้จะลงต่อห้ามทะลุใส้แท่งก่อนหน้ามีอีกไหมผมมีได้เรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเวลากราฟมันวิ่งลงก็ทําอะไรครับเราก็ทําการเข้าเซลล์เอสเซข้างบนนี้นะครับหวังให้ราคาไม่งลงต่อมีอีกไหมมีให้เห็นเรื่อยๆครับเลื่อยไปนี่หมากแล้วนะครับกราวิ่งลงมาเยอะมากๆทาแนวรับย่อยแท่งนี้คือแท่งนี้ แท่งนี้ปุ๊บปิดต่ำกว่าแนวรับแท่งก่อนหน้านะครับสิ่งที่มันทําคือมันวิ่งลงต่อแต่เนี้ยมันลงต่อนิดหนึ่งนะครับแล้วมันขึ้นก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่นิคเทพที่แบบชนะตลอดร้อเรเ็ตไม่ใช่ครับโอกาสแพ้มันก็มีแต่เนี้ยถ้าสมมติเราแบบไม่โลภมากนะเราปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งไปสักประมาณครึ่งทางแล้วก็ไอซลหน้าหมายเนี่ยเราก็น่าจะรอดได้เพราะทีพีเราตรงนี้ใช่ไหมราคามาครึ่งทางแล้วพอมันไปครึ่งทางปุ๊บเราก็ไอซลหน้าหมายก็จะไม่เสียเทดนั่นเอง ผมสามารถไปต่อได้อีกก็จะมีให้เห็นเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปอีกอย้อนกลับไปไปไกลๆย้อนกลับมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยอันนี้เราหาไปได้วยกันเลยนะครับว่าจะเจอไหมนี่นี่คือการาฟจริงๆแล้วผมเลื่อนมาจริงๆแล้วผมไม่ได้เตรียมการาฟด้วยนะจะเห็นว่าราคาทําอะไรครับวิ่งลงพักตัวแล้วลงต่อถูกไหมฮะเราก็เซลล์ตรงนี้ครับ SL อยู่ข้างบนวางให้การาววิ่งลงถ้าสมมุติเราพลาดทั้งหมดนี้นะ ไม่ใช่เห็นแท่งเขียวแล้วมาบ่ายไม่ใช่ครับเห็นแท่งเขียวให้เริ่มนับเลยอันนี้1 2เราแค่รอแท่งนี้ปิดต่ำหัวโซนนี้การาฟก็จะวิ่งขึ้นได้โทษทีทการาฟจะวิ่งลงได้นะครับผมกําลังสับสนอยู่การาฟลงได้แต่ถ้ามันจะวิ่งขึ้นได้ครับมันต้องเป็นโซนแบบนี้คือราคาเนี่ยคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งว่าเป็นแบบนี้แล้วถึงจะขึ้นต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคอนเซปที่ผมเรียกว่า3แท่งมหาพลายจะเห็นว่าการาฟมันเกิดขึ้นประจํา นนี่ผมเลื่อนออกมาผมไม่ได้เตรียมกราฟด้วยมันก็จะมีให้เห็นเลื่อยไปนะครับแต่ถามว่ามันง่ายขนาดนี้หรอคือใช่ครับมันง่ายขนาดนแต่ก็ต้องมีการเฝ้ากราฟด้วยน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนสไตล์การสอนแบบนี้นะใช้แค่การาฟเปล่าๆไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับอ่านแค่ไพ่เซกชันจำรูปแบบราคานะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนะะื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นะเย ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้้อหหาไวใ้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t ด s i a ซ a ์อณัของแท่งเทียน c n n l ดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่แนรับแนวต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายทซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพรัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหรียญนะ้องแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้จะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเนื้อหาจริงๆนะตัวคอร์สจริงๆเนี่ยมูลค่าสสมันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นดยซ้ำถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4่น0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีใให้้ไไปปนนนนะะะะคคครรรับมมมม่ต่ตออองลงลเเนนีีีียยยืววิโดาาณจกก็ เราไปดูใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปก็ได้นะครับบอกได้เลยว่ามีรีวิวมากมายให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับไลน์ไอดี d m j o p o นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีอตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์อเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอัจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ a ด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน q ค c ร d e ้ก็ได้ตรง แล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ mjopo นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักเหมือนด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส c a l ปิงป้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพีีีี่ามามา่มม่่่เเเเเเเคคคค้้้้้้้าา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 าบบออออออกกวววมมมมมัััันน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 นๆลยงงงงงงะะะผใรรรรรืืขรืขโสซึหหหทดจป็ ในคอร์สเรียนเน้นเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆอมรับรว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้เก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลรงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไรจริงเนาะซึ่งตรงนี้เเนนนนีีีี่่่กกก็็ถือออวววววาาาปรรรรริิิทผมชอบอัึงงะพจๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเๆเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการ ฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอสคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้คุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมัน เห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครบับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6599ไม่เช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนะาะโปรโมชั่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น 7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เราไม่รู้นะครับเทรดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงเนี้ยมาลงในคอร์ ก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ Line ID ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคนมากผมบวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับ